สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่ติดตามช่องพลวัตชาแนลนะครับวันนี้ถ้าพี่น้องมาเบิ่งหนูขอดลูกครับนี่เป็นหนึ่งแม่ที่เริ่มต้นจากเดือนนี้ครับตอนวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ12นาฬิกาครับคือเที่ยงกว่าครับเดือนนี้เป็นเดือนตุลานะครับแม่นี่เขากำหนดขอดวันที่18ตุลาคมนะครับแต่ว่าเขาขอดก่อนกำหนดครับวันนี้เป็นวันที่15ตุลานะครับนี่จะเป็นเขาขอดเองนะครับผมผึ่งมาขอดเองขอดง่ายครับแต่ว่าแม่นี่เป็นท้องที่3นะครับมาท่านตัวที่11นะครับพี่น้องครับตัวที่11จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับตัวจะขนาดใหญ่กว่าเขานะครับมีตัวหลอด1ตัวนะครับตัวหน่อยนี่โลกกําลังไหลออกมาครับทั้งบ้านเฮาจะเอิ้นว่าหนองนะครับหนองเพิ่นก็จะออกมาแล้วจะมาประมาณนึงนะครับพี่น้องครับแม่นี่เขาจะเป็นแม่2สายนะครับพี่น้องจะเป็นนะครับแม่เขานะครับจะเป็นแล่นเลดผสมลาดใบนะครับก็จะให้ลูกมาแม่นี่เขาเป็น2สายนะครับแล้วลูกเขาเกิดมาก็จะเป็น3สายนะครับเฮ็ดหมูขุนนะครับผสมพอดูล็อกนะครับแม่นี่เกิดจากการผสมพันธุ์ของแม่แล่นเลดกับพอลาดใบนะครับเขาจะเป็นแม่2สายที่เพาะเองของเฮาเพาะเองอยู่ในฟาร์มนะครับก็จะคลอดง่ายครับเขาจะบ่ค่อยมีปัญหาสักเท่าใดครับการคลอดง่ายถึงจะบ่ฝ่าวคลอดก็ได้ครับออกมาได้11ตัวแล้วครับแต่ว่ามีโรคเข้าจะออกมาแล้วครับแต่ว่าจะหมดหรือยังก็ยังบ่ทันรู้ครับแต่ว่าท้องก็แบบลุ่งหลายเติบแล้วครับน่าจะหมดแล้วล่ะครับให้ลูก11ตัวนะครับบ่มีตัวเสียหายครับมื้อนี้เป็นวันที่15ตุลาคมนะครับพี่น้องคลอดก่อนกำหนดอยู่3มื้อครับเดี๋ยวเฮาจะปล่อยเขากินนมไปสักพักนึงครับเดี๋ยวค่อยเฮาจะตัดเขียวที่หลังนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดยาให้เพื่อนน้ำครับสำหรับแม่นี่แต่ท้องที่ผ่านมากับบ่มีนิสัยดูหลายนะครับก็เลี้ยงลูกเก่งเท่าที่ควรครับครับผมสำหรับยาก็มีแค่3ตัวนี่แหละครับนี่เป็นยาเร่งคลอดเฮาเอิ้นยาเร่งคลอดนะครับตัวนี้เป็นยาลดอักเสบจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยาลดไข้นะครับมือแรกผมก็จะหายไปเลยครับ3ตัวนี้ครับพี่น้องบางท่านก็จะบ่ค่อยเข้าใจนะครับเบิ่งช่องผมแล้วบ่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับจะให้ยา3ตัวนี้ครับมื้ออื่นก็ตามยาเดี๋ยวตัวนี้ครับตัวนี้ฉีดเวลาเดิมนะครับตัวนี้กับตัวนี้ครับให้ครบ3มื้อนะครับพี่น้องครับส่วนตัวนี้เฮาก็จะบ่ให้นะครับครบ3มื้อแล้วถ้าอยากฉีดยาบำรุงก็ให้ได้ครับส่วนยาบำรุงก็จะเป็นตัวนี้นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วฟาร์มที่ใส่กันก็สิใส่เป็นตัวนี้แหละครับคาโตซานนี่ครับฉีดให้เพิ่นนำก็ได้ครับนี่ครับก็จะเป็น3ตัว4ตัวแบบทั้ง4นะครับเข็มสลิงนี่ครับแบบนี้ครับเข็มก็จะไปเข็มแบบพลาสติกครับ
18คูณ1นิ้วครับนี่จะเป็น18คูณ 1.5 ก็ได้ครับครับผมในระหว่างที่ผมอธิบายเรื่องยาให้ฟังนะครับจะมีตัวหนึ่งออกมานะครับจะเขาจะโรคพันตัวเขาครับคือโรคจะบ่ขาดออกครับกับผมได้ทำการช่วยเหลือเขานะครับตัวนี้ก็จะมีพิษปกติแน่นิดนึงครับเพราะว่าข้าหนาเขาจะพิษเป็นแผลครับก็บ่ฮู้ว่ามันเป็นเกิดจากสาเหตุหยังเนาะครับพี่น้องครับเขาจะบ่มีหนังหุ้มตรงคอข้าหนาครับแต่ว่าออกมาก็แข็งแรงดีอยู่ครับเป็นตัวที่12นะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับในระหว่างที่เฮารอให้ลูกเพิ่นออกหมดนะครับผมจะพามาเบิ่งไอ้แม่ที่เฮาผสมไปแล้วนะครับคือแม่นี่ครับแม่นี่ผสมไปวันที่27กรกฎาคมครับกำหนดคลอดเขาจะอยู่ประมาณวันที่22 20 21 22ครับแม่นี่จะผสมพร้อมกับแม่นี่ครับไอ้บ่แม่นครับนี่ครับแม่นี่เป็นแม่นางครับสำหรับแม่นี่เป็นแม่นางแม่นี่เป็นแม่สาวนะครับผสมมือเดียวกันผสมคนละหลอดนะครับแม่นี่ผสมหลอดเดียวครับสำหรับแม่นี่ก็ผสมหลอดเดียวกันครับจะเป็นน้ำเชื้อดูล็อกครับส่วนแม่นี่ก็แม่นี่จะผสมห่างกัน1วันครับแม่นี่เขาจะเป็นแม่สาวนะครับแม่สาวสำหรับแม่นี่เป็นแม่นางนะครับผสมน้ำเชื้อสดครับน้ำเชื้อสดที่เฮาเลียดใส่เองนะครับพี่น้องครับคือทดลองใส่น้ำเชื้อสดนะครับตอนช่วงแรกๆก็จะเป็นหลอดเดียวครับแม่นี่ก็หลอดเดียวสำหรับแม่นี่ก็หลอดเดียวเพิ่นครับให้พี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งท้องเพิ่นนะครับนี่ครับท้องนี่ครับแม่นี่เป็นแม่นางที่เป็นแม่โดนเติบแล้วครับใส่งานหลายท้องแล้วครับอายุก็ประมาณ2ปี3ปีแล้วได้ครับแต่ผสมน้ำเชื้อสดนะครับก็จะมีขี้นี่นะครับพี่น้องครับเมื่อท่านได้อาบน้ำนะครับสังเกตเบื้องท้องนะครับนี่ก็ท้องเริ่มออกแล้วครับสำหรับแม่นี่เป็นแม่เลือดลอยครับแล่นเลือดลอยแต่ว่าผสมไป3หลอดครับผสมตอนวันที่25กันยานะครับ25กันยานี่ครับแม่นี่ครับผสมไป3หลอดนะครับผมจะให้เบิ่งอีกแม่นึงครับแม่นี่ก็ผสมไป3หลอดเหมือนกันครับแต่ก่อนเคยแต่ผสม2หลอดนะครับผมทดลองเบิ่ง3หลอดว่าเขาจะให้ลูกดกบ่นะครับโดยปกติแล้วแม่นี่เขาจะผสมแค่2หลอดครับผสมเทียมทั้งหมดนะครับผสมแค่2หลอดคือเช้ากับเย็นนะครับผมก็เลยทดลองเบิ่งว่า3หลอดเขาจะให้ลูกดกบ่ครับปกติเขาจะให้ลูกอยู่ประมาณ11 12หรือ10ตัวจังซี่นะครับถ้าผสม3หลอดเขาจะให้ลูกเพิ่มมาอีกบ่ทดลองเบิ่งครับแม่นี่ก็ใกล้เคียงกับแม่ที่2ครับอายุไล่เลี่ยกันนะครับสำหรับแม่นี่ก็ผสมไปเดือนกันยาเหมือนกันครับแม่นี่แม่ล่าสุดผสมที่หลังนะครับแม่นี่สำหรับแม่นี่ผสมไป2หลอดครับผสมไป5ตุลานะครับแม่นี่เป็นแม่นางครับสำหรับแม่สาวเฮายังบ่ทันได้ผสมจักตัวนะครับมี4สาวครับนี่ครับ1 4สาวนี่ครับตัวนี้เป็นเลือดลอยนะครับเป็นแล่นเลือดนะครับสำหรับแล่นเลือดตัวนี้จะเป็นพอพันธุ์นะครับบ่มีที่ไว้เฮาก็จะเอามาไว้ต้องการกับแม่พันธุ์นะครับครับกลับมาทางฟังแม่ขอลูกเนาะครับพี่น้องผ
ูกระจับลูกเพิ่นออกนะครับแม่เพิ่นจะมีความเครียดแน่นิดหน่อยครับให้อยู่แค่ตัวสุดท้ายที่ออกนะครับเพิ่นยังบ่ทันได้กินน้ำนมเหลืองครับเดี๋ยวเฮาจังสิได้จับเพิ่นเข้าไปให้ลกเพิ่นออกเบิดก่อนนะครับเนาะมาเบิ่งจากโลกแล้วก็บ่น่ามีก็บ่น่าที่ผิดปกตินะครับลูกดำบ่มีลูกออกได้ง่ายแข็งแรงดีครับก็จะบ่มีปัญหาหรอกครับสำหรับทองนี่ก็จะเป็นทองที่3นะครับให้ลูกอยู่3ชุดที่3นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ11 12 13 14อยู่ประมาณนี้ครับนี่ผสมไปน้ำเชื่อแค่2หลอดนะครับเดี๋ยวเขาจะทดลองแบบผสมไป3หลอดลองเมืองนะครับพี่น้องว่าเขาจะให้ดกขึ้นดกกว่าเก่าบ่เดี๋ยวให้เพิ่นให้ลูกเขายานมก่อนครับเดี๋ยวจะได้ทดลองเมืองครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงซ้ำนี่แหละครับพี่น้องครับคงจะได้12แต้มนะครับครับผมเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ